ถ้าเราใช้มือดัดเนี่ยแรงเราเนี่ยถ้ามันหักแล้วมันหักเลยไอ้นี่พอเราช่วยเนี่ยมันจะหักเรารู้มันจะรู้ครับ3ล้านนะครับโอ้นี่ครับคือเทคนิคยกนี้เลยคีมคีมตัดอันนี้เป็นตะโกที่สวนลุงจ้ำเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ไหนต้นนี้ก็สร้างมานานหรือยังครับต้นนี้อยู่กระถางมาประมาณตก30ปี30ปีโอ้30ไม่กระถางก็ลุงจ้ำกำลังจัดทรงครับ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 จัดทรงให้มันเข้าสเกลที่เราต้องการอันนี้คือกิ่งเล็กก็ใช้ลวดเล็กลงมาใช่ใช่ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยถ้าใส่ลวดใหญ่เนี่ยเราดัดแล้วไม้มันจะฉีกจะหักครับโอ้โหมาแรงจริงอาเชิญมากครับเชิญมากเพื่อความสวยงามปลายลวดเราไม่เอาไว้ไม่เอาไว้ไม่ดัดไม่ได้ตัดใช่ไหมไม่ได้ดัดครับทำอย่างนี้เลยถ้าเราใช้มือดัดเนี่ยแรงเราเนี่ยถ้ามันหักแล้วมันหักเลยไอ้นี่พอเราช่วยเนี่ยมันจะหักเรารู้มันจะรู้ครับ3ล้านนะครับโอ้นี่ครับคือเทคนิคยกนี้เลยทีมปัดนี้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะหลายอย่างได้ดัดก็ได้ใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ต้องดูขนาดกิ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ห้ามมองสีได้นะจิ๋วดูไหมคะอียี่สิบเอ็ดนับหนึ่งอียี่สิบเอ็ดนับสองเนี่ยคุณโตโน่มันกิ่งอย่างเงี้ยมันต้องเข้าด้วยเนี่ยแบบเนี้ยมันต้องเข้าต้องเข้าเลยคุณโตโน่ครับผมกิ่งเนี้ยนะครับก็สำคัญก็คือการจัดปกติมันสูงกว่ากิ่งนี้กิ่งย่อยอันเนี้ยต้องยกหนีกิ่งนี้มันยกหนีนะมันต้องสูงกว่ากิ่งนึงครับกิ่งนี้เป็นกิ่งเมนแล้วครับกิ่งนี้เป็นกิ่งเมนอันไหนจะเป็นเมนครับนี่กิ่งนี้เป็นกิ่งเมนกิ่งนี้เป็นกิ่งย่อยครับนี่ครับโบกับประมูลอยู่นะครับแล้วก็มีสปอนเซอร์ของงานเปิดบันไดนะครับคุณชัยอนันต์นะครับประธานจังหวัดชัยนาทก่อนหนึ่งทำไมเอาไอ้นี่ลงว่างครับตรงนี้นะมันจะมาคิดอย่างเงี้ยเราต้องยกสูงขึ้นกิ่งนี้เป็นกิ่งเมลงมาตรงนี้มันว่างใช่ไหมครับเราสร้างกิ่งได้มามันก็จะปิดตรงนี้ปิดพุ่มแถวๆนี้มันก็จะดูสวยมันจะดูสวยพี่ปอสายห้าอันนี้นะขออนุญาตวันนี้มาทำสองกิ่งเท่านั้นเองไม่ใช่บอกผมเพื่อเป็นวิทยาฐานว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะแก้ไขไม่ได้ถ้าอย่างนี้เหรอคุณคือว่ามันบวม300 บาทถ้ามันบวมคุณก็ตกใจอย่างทำใจเลี้ยงมาป่านนี้เนี่ยไม่ได้มันต้องแก้ด้วยจะเกิดทำไงได้2พอคุณกบมันเรียบแล้วเนี่ยแถวเนี้ยเขาเรียกตัวทีออกมาแบบโดทีคุณดัดให้มันสลัดสลวยแล้วก็กิ่งกระแหนพวกเนี้ยมันจะมาคลุมพุ่มบนกิ่งกระแหนเนี่ยนะแล้วกิ่งกระแหนเนี่ยใบมันออกมาเราลิฟไฟออกหมดแล้วเอาใบปลายอย่างเดียวพอไม้มันเต็มเรามองไปเนี่ยมันจะเห็นหมดมันจะเห็นหมดผมคิดว่าถ้าเราเห็นว่ามันแข็งแข็งบาทนะครับเขาเขียนคุณเลยนะครับทำไม่ถ้วยแล้วเราจะทำยังไงครับนี่ไงปริมออกเองเองเองออกปริมออกตุ๋นลบบุรีนะครับออกวิธีแก้คุณจะแก้อีกเองใช้เวลาคุณตัดแล้วสร้างใหม่ถ้าไม่นั้นทำไม่ได้ผมว่าตัดสร้างใหม่ตัดสร้างใหม่มันก็ดีไอ้ที่เรานอนหลับกันเริ่มต้นชีวิตใหม่ไอ้ครึ่งเดียวเดือนนี้เอาอ่ะ25,000 บาทถ้าสมมติลุงจ้ำจะต้องตัดแน่ลุงจ้ำจะตัดแน่
1,000 บาทนะครับผมเนี่ยเหรอฮะเงินบริจาคทั้งหมดตัดแจ็บโชว์เลย 1,300 บาทไม่ไกลไม่ไกลมันจับโอ้ยโชว์ดีเลยยังไงก็ต้องไม่ลองปาผมเดี๋ยวผมรีบไหมเรื่องตัดนี่จะตัดออกมาชิดกันเกินไปมาชิดกันเกินไปอันนี้เนี่ยปิดแบบนี้เขาเรียกตัวทีปิดแบบญี่ปุ่นครับเนี่ยแปดแบบตัวอะไรเนี่ยแบบญี่ปุ่นเขาเรียกตัวทีคนไทยเราเนี่ยเขาเรียกก้นหอยเป็นแบบก้นหอยมีเงินที่เราต้องคนเดียวมีสิ่งแม่ผมมีกันเลยก็เป็นแม่ผมก็ไม่เป็นกันลูกก็ไม่เติมกะทิก็ติดก็เอาแค่กึดเดียวมันอยู่ซุ้มเดิมบางไหมนับ1 2เอานิดเดียวเพื่ออะไรเพื่อแค่กี่นิดเพื่อเก่งเนี่ยถ้ามันมีรายละเอียดเราขึ้นมาได้ไม่ผ่านตัวทีก็ได้ครับหมดไปนะครับเงินมันจะลดลงเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่นี่เนี่ยเขาเรียกตัวทีแต่นี้คุณต้องตัดแบบนี้อีกว่าตรงไหนที่มันยาวเกินไปต้องตัดทิ้งตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนสวนขุมทรัพย์ธรรมชาติครับผมสวนขุมทรัพย์ธรรมชาตินะครับเนี่ยครับอยู่ที่ไหนครับสวนขุมทรัพย์ธรรมชาตินี่ค่ะอย่าลืมนะกิ่งรายละเอียดเนี่ยจำเป็นหมดคุณต้องเข้าลวดให้หมดมันถึงจะสวยถ้าคุณละเลยจุดเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะไม่สวยอันนี้ยังไม่ได้เข้าลวดถ้าเข้าลวดคุณต้องเบนมาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเบนมาอย่างเงี้ยพอเบนมันจะมีกิ่งแขนงขึ้นเห็นไหมอยู่หลังนู่นมาแล้วเอาไว้หมดนะครับเอาไว้หมดเพียงแต่กิ่งแขนงที่มันทิ่มลงเนี่ยเราออกหมดครับเราออกหมดเนี่ยกิ่งแขนงทิ่มลงเนี่ยเราออกหมดไม่เอาไว้ไม่ใช่ตัวทีกับก้นถ้วยก้นถ้วยกลางจบยอดก้นถ้วยที่ประเทศไทยเรานิยมทำกันมากๆเนี่ยก็เรียกก้นถ้วยแม่คุณทุกบ้านขึ้นยังจะเอาอีกเหรอครับอะไรในโมกนี่เนี่ยโมกครับรู้จักไหมตัวทีมันก็คุณสุรศักดิ์อะไรแบบนี้เราต้องเอาออกไหมคุณสุรศักดิ์ครับคุณสุรศักดิ์เอาออกหมดอ๋อนี่มันไม่กิ่งย่อยอยู่แล้วฮะกิ่งย่อยนี่คือว่าพอแล้วครับเวลาเราเลี้ยงเก็บไว้โอ้ครับผมพูดอย่างนี้เราไม่เอา